พันรยาอ้วนรังสิทธิ์เคลื่อนไหวหลังทะเลาะแรงจนหอบลูกกลับเกาหลีขอโทษไม่ได้คิดเลยว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยอมรับตัวเองไม่ใช่คนดีหลังจากที่นุ่มอ้วนรังสิทธิ์ซิรานาน์ได้ออกมาโพสต์คลิปขอโทษพันรยาชาวเกาหลีมะม่วงหลังจากที่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงทำให้ฝ่ายหญิงหอบลูกชายหนีกลับประเทศเกาหลีและได้บินไปหาพันรยาและลูกชายที่ประเทศเกาหลีเพื่อขอโทษและขอคืนดีสำเร็จ ล่าสุดมะม่วงภรรยาของอ้วนรังสิตก็ได้โพสต์ไอจีระบุว่าก่อนอื่นมะม่วงอยากจะขอโทษทุกท่านที่ทำให้เป็นห่วงและขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะคะในทุกๆครอบครัวทุกๆคู่พอมาอยู่ด้วยกันก็จะมีการทะเลาะกันบ้างแต่สำหรับครอบครัวเราแล้วมะม่วงคิดว่าเราสองคนมาจากประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเลยทำให้อะไรต่างๆมีความยากขึ้นค่ะ จริงๆมะม่วงไม่ได้คิดเลยว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้มะม่วงขอโทษในจุดนี้จริงๆค่ะและมะม่วงพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ให้มากขึ้นมะม่วงเองก็ไม่ได้เป็นคนดีคนเก่งอะไรและมีสิ่งที่ทำผิดพลาดด้วยเหมือนกันค่ะหลังจากนี้ไปเราทั้งคู่จะพยายามปรับตัวเข้าหากันให้เป็นผู้ที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ